่อไปค่ะเราจะมาพบกับแนวความคิดดีๆนะคะจากมุมมองของ Creative ที่มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมนะคะโดยที่เขานั้นใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานทางโลกออนไลน์ออกมานะคะที่เข้าใจง่ายแล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะคะคุณธนบุญสมบูรณ์ค่ะคุณธนบุญเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในฐานะช่างภาพแฟชั่นที่มีผลงานร่วมกับนิตยสารชื่อดังหลายเล่มนะคะก่อนที่คุณธนบุญจะผันตัวมาเป็น Creative Director แล้วก็ก่อตั้งเว็บไซต์สร้างสรรค์อย่าง PortfolioNet และ Creative Move นะคะจุดเริ่มต้นของการทำงานออกแบบเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยมาจากการร่วมงานของอาสาสมัครนะคะแล้วก็เห็นได้ว่าความถนัดของแต่ละคนนั้นสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้นะคะก็เลยได้สร้างเครือข่าย Creative Move องค์กรนวัตกรรมสังคมร่วมกับคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสาธารณะเน้นในเรื่องของการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมนะคะโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหา5ประเด็นหลักด้วยกันนั่นคือเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษาภัยพิบัติและสุขภาพค่ะเราจะมาดูนะคะว่าความสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์นั้นเป็นอย่างไรนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณธนบุญสมบูรณ์ค่ะตอนแรกที่จะมาพูดตอนนี้ค่อนข้างหนักใจเหมือนกันว่าเป็นคนเดียวที่ไม่เกี่ยวเรื่องการศึกษาเลยนะครับก็คือตื่นเต้นนิดหนึ่งแล้วพอยิ่งเจอหลายๆท่านพูดมาก่อนหน้านี้สึกเราจะพูดยังไงดีให้ลิงก์กันเข้ามาครับก็ผมขอเริ่มก่อนนะครับว่าคือประโยคที่กินใจผมมาตลอดคือ Be the change you want to see in the world ของท่านมหาธรรมะนะครับว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอะไร อยากเปลี่ยนอะไรเนี่ยควรจะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนแล้วผมก็ถามตัวเองว่าเราเปลี่ยนอะไรมาบ้างเราเปลี่ยนอะไรได้บ้างก่อนอื่นผมอยากให้ดูวิดีโอตัวหนึ่งเป็นวิดีโอที่เราทำสัก5ปีแล้วแล้วก็น่าจะเป็นจุดเริ่มของการเกิดทุกอย่างนะครับที่ผมได้ทำขึ้นนะฮะว่าทำไมอยู่ๆวันหนึ่งจากช่างภาพลุกขึ้นมาเปลี่ยนมาทำงานเพื่อสังคมแล้วก็เป็นโซเชียลเป็นเอ็นเตอร์ไพรส์ปัจจุบันนะครับโอเคครับผมอยากเป็นนักธุรกิจครับผมอยากเป็นพนักงานบริษัทครับผมอยากเป็นตำรวจครับผมอยากเป็นทหารครับอนาคตผมอยากเป็นคนที่สร้างบ้านครับแววตาอันไร้ดิ่งสากับรอยยิ้มน้อยๆอันแสนบริสุทธิ์ที่ใครหลายคนต่างรู้สึกประทับใจเมื่อแรกเห็นเหล่านี้พวกเขาต่างมีจินตนาการและมีความฝันอันสวยงามไม่ต่างจากเด็กๆทั่วไปแต่ใครเล่าที่จะมาช่วยสร้างฝันของเด็กน้อยผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยความน่ารักสดใสที่ทำให้ทุกหัวใจได้สัมผัสและรู้สึกถึงความสุขทำให้คุณเอสธนบุญสมบูรณ์และคุณมาร์คธนกเอี่ยมอมรพันธ์เกิดความคิดที่จะจัดทำ Dream Book 108,000 หน้า Faces of the Future ขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความฝันและจินตนาการผ่านแววตาที่บริสุทธิ์ของตัวแทนเด็กๆทั้ง108คนและสร้างห้องสมุดเพื่อเป็นอาหารสมองให้แก่เด็กๆอีกพันชีวิตจากเด็กมูลนิธิวัดสาแก้วด้วยความเชื่อที่ว่าความรู้เป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดที่สามารถติดตัวเราไปได้ตลอดชีวิตเมื่อเวลาเริ่มขับเคลื่อนกลไกการทำงานก็เริ่มขึ้นจากร้อยอาชีพกับอีกพันความฝันหล่อล้อมเป็นส่วนผสมที่ลงตัวภาพทุกภาพได้รับการถ่ายทอดจากช่างภาพเหล่าสไตลิสต์และอาสาสมัครกว่า70ชีวิตที่เรียกตัวเองว่า Dream Maker Team ที่ต่างทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อให้ได้ภาพที่บอกเล่าเรื่องราวความฝันของพวกเด็กๆลงใน Dream Book 108,000 หน้า Faces of the Future
่วมรับรู้ถึงความฝันและจินตนาการของพวกเขาทั้ง108ชีวิตในหนังสือ108พันหน้า Faces of the Future และคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ความฝันของบรรดาเด็กน้อยอีกกว่า 2,000 ชีวิตในมูลนิธิวัดสระแก้วที่กำลังรอโอกาสจากเราทุกคนให้มีอนาคตที่สดใสและมีความฝันที่เป็นจริงโปรเจกต์นี้ทำให้ผมเรียนรู้สองอย่างเรื่องแรกคือว่าเราสามารถชวนคน70คนโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาททุกคนที่เข้ามาร่วมงานอาสาทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันใช้แต่สมองใช้แต่ทักษะของตัวเองช่างแต่งหน้าช่างทำผมแฟชั่นสไตลิสต์ช่างภาพผู้ช่วยช่างภาพผู้ช่วยสไตลิสต์คนเก็บภาพเบื้องหลังคนทำวิดีโอตัวนี้สถาปนิกที่ออกแบบโรงเรียนนะครับแล้วก็ทีมประชาสัมพันธ์ทีมมาร์เก็ตติ้งบก.บทความคนออกแบบกราฟิกอาร์ตดีเรคเตอร์โปรเจกต์ดีเรคเตอร์หมดเลยเรื่องที่สองที่ผมได้เรียนรู้คือโปรเจกต์ที่คิดว่าดีแล้วเจ๋งแล้วมันถ้ามันพลาดไปสักจุดหนึ่งทำให้โปรเจกต์ไม่สำเร็จได้โปรเจกต์นี้ทุกอย่างจบสวยงามแต่ใช้เวลาประมาณ5ปีในการที่จะหาเงินที่จะสร้างตัวนี้ได้เนื่องจากว่าเราผิดพลาดในเรื่องแผนการวางแผนมาร์เก็ตติ้งกับสื่อสาร PR นะครับทำให้ผมกลับมาคิดว่าถ้าผมอยากทำโปรเจกต์อะไรจริงๆอันต่อไปเนี่ยผมควรจะมีอะไรในมือบ้างผมควรจะมีสื่อและทีมสื่อสาร ที่แข็งแรงนะครับก็นั่นคือที่มาของการเริ่มที่อยากจะทำงานสังคมและทำสร้างสื่อไปพร้อมๆกันครับเข้าเรื่องนะครับก็ How creativity can change the world นะครับขอแนะนำตัวเองเบื้องต้นสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับน่าจะพอทราบแล้วน่าจะอ่านได้อ่านโปรไฟล์เบื้องต้นอันนี้เป็นล่าสุดสิ่งที่ผมได้มาก็คือว่าถูกรับเลือกเป็น1ใน100คน Good 100นะครับจะเป็นโปรเจกต์ที่เลือกโครงการจากทั่วโลก100โครงการจาก35ประเทศทั่วโลกนะครับลิสต์รายชื่อคนทุกปีนะครับก็เริ่มจากเป็นช่างภาพมาเป็นครีเอทีฟแล้วก็มาทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ซึ่งมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับคราวนี้ Creative Move คืออะไร Creative Move คือกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันเราอยากใช้ความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบหรือศิลปะในการเปลี่ยนสังคมนะครับ Creative Move ก่อนที่เกิด Creative Move ผมมี portfolio.net ที่มีสมาชิกอยู่ 25,000 คนตอนนั้นสัก5ปีก่อนนะครับเรามีครีเอทีฟอยู่แล้วสักว่าเรามีสนุกกันละมีกลุ่มที่คุยเสียงเดียวกันเรื่องเดียวกันแล้ววันนึงผมก็มาเปิดอาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทยเป็นกลุ่มวอลันเทียร์ที่มีสมาชิก 160,000 คนวันนึงช่วงน้ำท่วมหนักๆเมื่อ3ปีก่อนผมต้องหยุดงานจากตรงนี้เพื่อมาทำสยามอาสาไปอยู่พัทยาประมาณ3เดือนทำงานวันละ18ชั่วโมงนอนสัก
มากกว่า18ชั่วโมงนอนมาไม่ถึง 4-6 ชั่วโมงเพื่อมาช่วยทวิตข่าวทำข้อมูลข่าวสื่อสารกับคนที่ทำงานอาสาสมัครทั้งหมดนะครับจน3เดือนกลับมากรุงเทพรู้สึกว่าทำไมเราจะต้องเหนื่อยขนาดนั้นถ้าสมมติว่าเรามีทีมที่มันใหญ่ขึ้นมีคนมาช่วยเราเยอะๆมันก็คงจะดีแต่ทำยังไงล่ะผมก็เลยคิดโมเดลของการที่จะสร้างโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์อันหนึ่งขึ้นมาเพื่อพัฒนาทีมพัฒนาคนเพื่อรองรับว่าวันหนึ่งถ้ามีเกิดปัญหาเกิดขึ้นเราจะใช้ทีมของเราในการซัพพอร์ตปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ Creative Move มองเห็นช่องทางอีกอันหนึ่งคือมันมีบริษัทองค์กร NGO ที่มีเงินทุนอยู่และอยากทำเรื่องสังคมแต่ขาดประเด็นในเรื่องปัญหาขาดทักษะในการสื่อสารขาดทักษะในการเล่าเรื่องนะครับขาด PR ขาดสื่อฉะนั้นเมื่อผมมีคอมมูนิตี้สองคอมมูนิตี้ที่มีนักคิดนักทำและเงินอยู่ด้วยผมมองว่าผมจะลิงก์มันขึ้นมายังไงผมจะต้องสร้างแมคานิกขึ้นมาสักอย่างผมสร้าง Creative Move Link ทั้ง3อย่างขึ้นมานะฮะเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นเรามาช่วยกันคิดกับกลุ่มครีเอทีฟว่าเราจะแก้ปัญหามันยังไงเมื่อได้โปรเจกต์เกิดขึ้นเรานำโปรเจกต์ไปเสนอกับทางคนที่พร้อมจะสปอร์ตเรื่องเงินคนที่มีเงินที่คิดว่าอยากจะเอาเงินไปทำโปรเจกต์ดีๆแต่ยังหาโปรเจกต์ดีๆไม่เจอเพราะคนพวกนี้ไม่เคยมาเจอกันนะครับหรือวันหนึ่งครีเอทีฟเดินมาหาเราบอกว่าผมมีโปรเจกต์หนึ่งอยากแก้ปัญหาสังคมมากผมไม่รู้จะเริ่มยังไงเราช่วยหาปัญหาในตรงนี้ครับตรงสยามอาสาจะมีข่าวเรื่องงานอาสาสมัครคนที่ต้องการรับบริจาคอันเม็ดนี้ทั้งหลายนะครับเราพาเขาเดินไปหาเราทำโปรเจกต์ร่วมกันและเดินไปหาแหล่งเงินทุนหรือวันหนึ่งแหล่งเงินทุนเดินมาหาเราCSR บริษัทเดินมาว่าเราอยากทำเรื่องเด็กนะอยากทำเรื่องเด็กแล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงเราก็เข้าไปช่วยปัญหาให้เขาแล้วกับชวนชักชวนครีเอทีฟก็มาช่วยกันคิดนะครับมันเป็นอีโคซิสเต็มเล็กๆนึงที่ผมมองว่ามันจะทำให้ครีเอทีฟมูฟอยู่รอดได้ก็ปัจจุบันอยู่รอดมาได้สัก2ปีก็ถือว่าไปได้ด้วยดีระดับหนึ่งนะครับโอเคครับอันนี้ผ่านคร่าวๆนะครับสิ่งที่ครีเอทีฟมูฟพยายามจะทำคือสร้างแรงบันดาลใจผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์คที่เรามีนะครับแล้วก็ระดมไอเดียผลักดันไอเดียนั้นเกิดให้เกิดขึ้นจริงเราช่วยหาทุนหาแรงคนช่วยทำให้กับเขาแล้วก็พัฒนาให้ยั่งยืนอันนี้เป็นแผนระยะไกลของเราวันหนึ่งถ้ามีคนใจดีเอาเงินมาให้เราบอกว่าถ้าคุณเห็นโปรเจกต์ไหนมีโอกาสช่วยคนเยอะคุณเอาบัดเจ็ตนี้ไปช่วยบริหารให้เราด้วยความหวังเราอยู่เนี่ยฮะขั้นที่4สิ่งที่ Creative Move ทำคือ3อย่างนะครับมี social innovation design community และ communication social innovation design นะครับเราทำเรื่องของการออกแบบแคมเปญออกแบบงานดีไซน์นะครับออกแบบโปรเจกต์ CSR ต่างๆนะครับเรื่อง community เราคิดว่าการที่จะทำให้คนเข้ามาช่วยและทำสร้าง social impact ได้เนี่ยเราต้องพัฒนาคนตั้งแต่เริ่มสร้างแรงบันดาลใจโดยผ่านเว็บไซต์อินสปิเรชันดีๆจากคอนเทนต์600คอนเทนต์ต่อปีบนเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็ให้การศึกษาเขาทำเวิร์กช็อปชวนเขามาเจอกับคนที่สามารถเปลี่ยนสังคมด้วยความคิดสร้างสรรค์มาแล้วเรามีโปรเจกต์ชื่อ Creative Move Salon นะครับเป็นงานทอล์กก็จะเชิญเขามาพบกันแล้วก็มีเวิร์กช็อปย่อยๆพัฒนาคนตลอดเวลาแล้วก็สุดท้ายเราตั้งโจทย์ให้เขามาช่วยกันทำก็เป็นค่อยๆกรองคนมาเรื่อยๆสิ่งที่3ส่วนที่3คือเรื่องทำเรื่องมีเดียคอมมิวนิเคชันนี่คือเน็ตเวิร์คของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นของเราเองหรือพาร์ทเนอร์เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละตัวนี้ผมเริ่มมันมายังไงบ้างนะครับเครือข่าย Facebook ของ Creative Move เองมีประมาณ500,000ไลค์บน Facebook นะครับแล้วก็ Twitter อีก 100,000 Google Plus อีก 100,000 เรากำลังผลักดันเรื่อง Creative Move TV นะครับทำพัฒนาเรื่องเว็บไซต์ปัจจุบันเว็บไซต์เรามี2ปีมีคนเข้าเว็บไซต์1ล้าน3แสนคนยูนิค IP นะครับที่ไม่คนไม่ซ้ำกันเลยก็เราเชื่อว่า
บทเรียนจากการทำโปรเจกต์เมื่อ5ปีก่อนทำให้ผมพยายามอย่างมากที่จะสร้างมีเดียของตัวเองควบคู่กับโปรเจกต์ที่ทำ นี่คือลูกค้าของเราใน2ปีที่ผ่านมาครับก็มีตั้งแต่ NC ที่ให้มาช่วยคิดโปรเจกต์เลยนะครับเพราะเราอยู่ใกล้ปัญหามากบางเอเจนซี่คิดว่าให้คนที่ใกล้ปัญหาคุยจะดีกว่าลูกค้าเรามีตั้งแต่บริษัททำ CSR NGOแบบ UNUF หรือ Greenpeace ปัจจุบันเคยทำงานร่วมกันฟรีจนวันหนึ่งเราทำจะมีพาร์ทหนึ่งคือทำงานให้กับลูกค้าฟรีกับทำให้กับลูกค้าที่เราจะมีคิดเงินปกติทั้งสององค์กรนั้นอยู่ๆก็เปลี่ยนมาเป็นลูกค้าเราปัจจุบันนะครับโอเคแนะนำไว้คร่าวๆคราวนี้ How creativity can change the world นะครับ ทำไมต้องความคิดสร้างสรรค์ว่ากันว่าคนเราช่วยสังคมได้3เรื่องคือ3 T นะครับ T ที่1คือ treasure ทรัพย์สินเงินทองของสะสมในบ้านร่างกายบริจาคอวัยวะนะครับเรื่องที่2 time เวลาพาคนแก่คนพิการไปเดินไปนวดเด็กไปบริจาคเสียงทำอะไรที่ไม่ใช่เกี่ยวกับอาชีพเรานะครับผมวิเคราะห์แล้วแล้วคิดว่าตัวเองค่อนข้างอายุ40กว่าจะคงไม่มีทรัพย์สินอะไรมากมายเป็นคนระดับกลางคิดว่าจะไปบริจาคทุกอย่างคงเป็นไม่ได้เวลาเขาไม่ค่อยเยอะเปิดบริษัทใหม่คิดว่าสิ่งที่ผมอยากบริจาคได้คือเรื่องของ talent นะครับ 3T time talent แล้วก็ treasureคนเราทุกคนทุกอาชีพมีสกิลสามารถทำจากที่ทำงานหรือสกิลใครติดโซเชียลมีเดียสามารถช่วยบริจาคการทวีตการแชร์คอนเทนต์ที่ดีๆนะครับคอนเทนต์ที่ดีๆอย่าไปแชร์หรือพวกเฮทสปีดทั้งหลายครับหลังจากที่ดูแล้วว่า Creative Move มีทาเลนต์อะไรเราจะบริจาคทาเลนต์เนี่ยเราไม่เข้าว่าเรามีอะไรบ้างที่เราจะใช้เป็นเซอร์วิสขององค์กรเราได้เรามีเรื่องอินโนเวชันเราชอบคิดอะไรแปลกใหม่นะครับมีงานมีทีมดีไซน์มีทีมมีเดียมีคอมมูนิเคชันนะครับแล้วก็ครีเอทีฟเราก็ตั้งเป้าว่าครีเอทีฟมูฟนะตั้งแต่วันที่เปิดสิ่งที่เราจะทำคือใช้5อย่างเนี่ยทำโปรเจกต์ให้กับลูกค้าและ5อย่างนี้ทำงานฟรีให้กับ NGOหรือถ้าองค์กรไหนมีงบให้เราสงสารเรานิดหนึ่งก็จะให้งานเรามาเราจะให้มีดิสเคาท์ทันที 25% นะครับเบื้องต้นแล้วเราเปลี่ยนสังคมยังไงบ้างสิ่งแรกโปรเจกต์แรกที่หลายคนอาจจะคุ้นกันคือเรื่องอินโฟกราฟิกนะครับผมยกเป็นเคสแรกเพราะว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาต่อในเรื่องการศึกษา Creative Moveคือมันลุกขึ้นมาทำอินโฟกราฟิกประมาณ1ปี3เดือนที่ผ่านมาเพราะคิดว่าถ้าเราอินสไปร์คนให้คนลุกขึ้นมาทำแล้วเนี่ยเราต้องอินสไปร์คนให้เห็นปัญหาว่าปัญหาสิ่งที่เราเผชิญอยู่มันคืออะไรก่อนหน้านี้คนไม่รู้บอกติดละลายทุกคนว่ามันไกลตัวใกล้ตัวจะทำมันไม่รู้สึกหรอกเราก็คุยกับ Greenpeace ว่าเราต้องทำให้คนรู้ว่าเป็นมันปัญหามันคืออะไรนะอินโฟกราฟิกของเราพยายามเล่าว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่คืออะไรพยายามทำให้คนตระหนกกับปัญหาแล้วก็ตระหนักอยากจะแก้ไขหรืออยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงมันแต่ละชิ้นแต่ละอันเราพยายามโน้มน้าวคนเราถามในทีมทุกให้บอกในทีมทุกคนเวลาอินโฟกราฟิกออกจากทีมดีไซน์ว่าอินโฟกราฟิกตัวนี้ให้อะไรกับสังคมบ้างนะครับถ้าดูแล้วมันไม่ได้ให้อะไรเลยเราบอกว่ากลับไปทำใหม่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอีกชุดหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นโมชั่นนะครับรู้หรือไม่ว่านานเท่าไหร่กว่าที่ขยะจะย่อยสลายของกินและของที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันตัวอย่างเช่นพืชผักใช้เวลาย่อยสลาย5วันถึง1เดือนกระดาษใช้เวลาย่อยสลาย2ถึง5เดือนเสื้อผ้าฝ้ายเปลือกส้มใช้เวลาย่อยสลาย6เดือนใบไม้ใช้เวลาย่อยสลาย1ปีกล่องนมเคลือบพลาสติก
ใช้เวลาย่อยสลาย5ปีรองเท้าหนังใช้เวลาย่อยสลาย 25-40 ปีกระป๋องโลหะบรรจุอาหารใช้เวลาย่อยสลาย 50-100 ปีกระป๋องน้ำอัดลมใช้เวลาย่อยสลาย 80-100 ปีและถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมใช้เวลาย่อยสลาย500ปีหรือไม่มีวันย่อยสลายเลยเห็นไหมครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ใช้เวลานานแค่ไหนที่จะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติอยากเชิญชวนทุกคนลดการใช้ขยะเหล่านี้เพื่อโลกของเราครับโปรเจกต์ถัดไปนะครับเป็นโปรเจกต์ที่เราทำงานร่วมกับแสนสิริก่อนหน้านี้แสนสิริเคยพยายามเอาของหรือใช้จากไซต์ก่อสร้างไปสร้างห้องไปสร้างเก้าอี้นะครับเก้าอี้10ตัวเชิญดีไซเนอร์เข้ามาพอปีถัดมาแสนสิริเดินเข้ามาคุยกับเราว่าเราทำอะไรกับโปรเจกต์นี้ต่อได้ไหมมันคือก่อนหน้านี้คือ Zero Waste Project ลดของหรือใช้จากไซต์ก่อสร้างเราก็เสนอว่าเราเอาของหรือใช้เหล่านี้บางส่วนนะคือของที่มีตำหนิมีรอยนิดหน่อยบางทีแบบว่าทางคอนโดเขาอาจจะต้องการของที่เนียบสำหรับลูกค้างั้นมันมีบางส่วนที่มีตำหนิเราก็นำมาสร้างเป็นห้องสมุดเราก็เสนอไปว่ามีชุมชนที่นนทบุรีแห่งหนึ่งมี600หลังคาเรือน1,000คนอยู่1,000คนเด็ก200คนไม่มีห้องสมุดเลยเราจะนำเขามาเราจะสร้างห้องสมุดให้เขาดีไหมทางสายสื่อสนใจเราไปทำลงพื้นที่ทำเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็ไปสำรวจขยะในคอนโดของเขาสิ่งของเหลือใช้จากคอนโดของเขาแล้วก็มาเริ่มประเมินว่าเราจะทำโปรเจกต์เขายังไงบ้างโปรเจกต์ตัวนี้สุดท้ายออกมาแล้วเนี่ยก็มีการนำของเหลือใช้ต่างๆเช่นไม้บันไดห้องสมุดตัวนี้ไปสร้างทับแปลงปลูกผักแปลงสุดท้ายของเขาเราก็เลยมีตั้งใจว่าเราต้องเอาแปลงปลูกผักคืนทำเป็นสวนผักแนวตั้งรอบๆห้องสมุดด้วยนะครับโปรเจกต์ระหว่างที่ทำเมื่อสร้างทั้งหมดเสร็จเราทำเวิร์กช็อปทั้งหมด8เวิร์กช็อปเอาวอลันเทียร์เข้าไปช่วย200คน300คนเข้าร่วมทำงานกับทางชุมชนทำกันสาดไวนิลทำบีนแบ็กในห้องสมุดชาวบ้านก็มาช่วยกันเย็บเด็กๆก็มาช่วยกัน ตัดกระดาษตัดผ้ากันสนุกสนานเราพยายามลิงก์คนในชุมชนลิงก์กับทางองค์กรที่ทำแล้วก็ลิงก์กับวอลันเทียร์ที่เรามีอยู่ให้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมครับพยายามสร้างคอมมูนิตี้ของวอลันเทียร์ที่แข็งแรงแล้วก็อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ทำให้กับ Google นะครับเป็นทางแชร์แมนของ Google มาเมืองไทยแล้วเราได้รับโจทย์จากทาง Google ว่าอยากทำให้เห็นว่าประเทศไทยได้รับประโยชน์จาก creativity ประโยชน์อินเทอร์เน็ตในเชิง creativity culture และ economy อย่างไรบ้างก็ปิดพารากอนฮอลล์ให้กับผู้บริหารประเทศ300คนเข้าไปอยู่พารากอนฮอลล์ปกติคนเข้าไปได้น่าจะเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นกันคราวนี้นั่งกันอยู่ตรงกลางเป็นมดเลยครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์พัฒนาเตาพลังงานชีวมวลให้กับเครือข่ายมานะ Energy Money Power นะครับเป็นเครือข่ายที่ทำเตาชีวมวลคือเอาเศษแกรบเศษไม้ต่างๆในชุมชนมาใช้แทนพลังงานนะครับประหยัดการซื้อแก๊สไปได้ถังละ400บาทต่อเดือนนะครับสำหรับ400บาทสำหรับชุมชนนี้เขาเยอะนะครับเป็นข้าวของเขาหลายมื้อเลยอันนี้ผมผ่านไวๆนะครับเวลาเกินมาละก็จะเป็นที่ปรึกษาด้านสื่อสารกับแม่ฟ้าหลวงนะครับจะพยายามให้ดูว่าเราใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราทีมเราเนี่ยไปช่วยให้สังคมมันขับเคลื่อนได้ยังไงบ้างเราไม่ได้เปลี่ยนด้วยตัวเองโดยตรงหลายโปรเจกต์บางโปรเจกต์เราไปช่วยคนอื่นขับเคลื่อนด้วยโปรเจกต์ที่เราชวนคนมาออกแบบโปสเตอร์นะครับดีไซเนอร์250คนออกแบบโปสเตอร์600ชิ้นเพื่อให้คนเห็นประโยชน์ของการปั่นจักรยานถีบชันทำไมนะครับCover Art Project เป็นแดมNo Dam Cover Art Project ช่วงที่มีการรณรงค์เลื่อนเขื่อนแม่วงนะครับเราก็ได้พูดคุยทางมูลนิธิสืบว่ากระแสมันกำลังจะหายไปเราทำยังไงดีเราชวนคนมาออกแบบ Cover Art สำหรับใช้บน Facebook เรานะครับมีคนร่วมออกแบบเราประมาณ300ชิ้นแล้วทุกคนก็เอามาคนที่ออกแบบไม่เป็นก็มาเอาไปใช้คนที่ออกแบบเป็นก็ทยอยออกแบบมาทุกวันเลยนะฮะก็สร้างกระแสปลุกกระแสบน Facebook อยู่ได้ระดับนึงอันนี้เป็น Hope for Japan ช่วงที่มีสึนามิหน่อยนะครับแล้วก็ชวนนักออกแบบมาส่งกำลังใจไปให้ญี่ปุ่นอันนี้เป็นโปรเจกต์ของพอร์ตโฟลิโอที่ทำค่อนข้างนานแล้วพอดีผมชอบโปรเจกต์นี้มันน่ารักดีเป็นโปรเจกต์แรกที่ผมพยายามดึงคนสายครีเอทีฟมาสร้างโปรเจกต์ร่วมกันโคครีเอชั่นกันนะครับอันนี้เป็น Creative Move Salon ที่เราชวน
ผู้ประสบความสำเร็จในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนโลกมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันนะครับตัวนี้ผมมีความคิดว่าคนที่ทำอะไรจริงๆกับสังคมเนี่ยเขาควรจะถูกโปรโมทเขาควรจะถูกถ่ายทอดออกมาเราก็เลยตั้งโปรเจกต์นี้ขึ้นมา Creative Move Salon นะครับครั้งต่อไปกำลังมีเร็วๆนี้ประมาณอีกสัก3เดือนนะครับก็เป็นเกี่ยวกับพลาสติกโปรเจกต์ที่ลูกค้าเดิมบอกว่าจะทำยังไงให้โปรโมทพลาสติกได้เราเกือบจะไม่รับโปรเจกต์นี้ไปแล้วสุดท้ายเราคิดว่าถ้าเราเลี่ยงการใช้พลาสติกไม่ได้จริงๆเนี่ยเราทำยังไงให้คนใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าที่สุดได้บ้างชวนดีไซเนอร์ที่ออกแบบพลาสติกมาออกมาคุยเรื่องการออกแบบชวนคุณติวสินบุรีเป็นศิลปินเซรามิกที่ใช้อยู่ต้องใช้พลาสติกในการออกแบบงานชิ้นหนึ่งเนื่องจากมีขนาดใหญ่มากมาเล่าให้ฟังว่ามันทำให้เขาสะดวกขึ้นยังไงบ้างแล้วก็คุณวิภาวีมาพูดเรื่องการใช้พลาสติกในเชิงภัยพิบัตินะครับจาก Design for Disaster ก็ได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเว็บของเราเองนะครับเผื่อใครยังไม่เคยเข้า portfolio.net เพิ่งพูดถึงเมื่อกี้ผมยกมาให้ดูอีกรอบหนึ่งตัว Creative Move นะฮะตัวนี้จะเป็นการที่เราใช้ Creative นะด้านในเชิงดิจิตอลพัฒนา Community ของเราให้โตขึ้นนะครับ Victory นี้เป็นเราเป็นหนึ่งในโคฟาวเดอร์ผมเป็นหนึ่งในโคฟาวเดอร์ที่เริ่มโซเชียลมีเดียให้กับทีมนี้จังหวัดศูนย์ไลฟ์เลยเทใจนะครับเป็นเว็บสำหรับบริจาคเงินใครมีโปรเจกต์ดีๆลงไปใส่ไว้ที่นี่บอกว่าต้องการเงิน 20,000 บาทไปทำหนังสือดีๆสักเล่มนึงหรือต้องการเงิน 20,000 บาทไปสร้างห้องน้ำให้กับชนบทเนี่ยสามารถมาเอาโปรเจกต์ตัวเองมาลงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ช่วยทำโซเชียลมีเดียให้เขาภายใน1ปีมีคนเข้ามาบริจาคภายใน3เดือนมีคนเข้ามาบริจาคประมาณ1ล้านกว่าบาทนะครับก็เป็นสิ่งที่เราช่วยขับเคลื่อนเขาอีกทีหนึ่งเกรสเป็นไบโอชานอ้อยภาชนะที่ทำจากชานอ้อยนะครับก็ย่อยสลายได้45วันจากฝังดินแล้วก็ช่วยทำโซเชียลมีเดีย Creative Move รับลูกค้ามีกฎว่าจะไม่ทำเหล้าไม่ทำบุหรี่แล้วก็ไม่ทำบริษัทด้านพลังงานที่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับเราปฏิเสธลูกค้าเหล่านี้โดยทันทีเลยครับแล้วก็ Bangkok Bicycle Campaign รณรงค์ให้คนมาปั่นจักรยานด้วยกันจนผู้ว่าลุกมาปั่นกับเราด้วยจนคนกรุงเทพลุกก็มาปั่นกับพวกเราใน 2-3 ปีที่ผ่านมาอย่างจริงจังนะครับครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณนะคะคุณธนบุญสมบูรณ์นะคะจากองค์กรนวัตกรรมสังคม Creative Move ค่ะขอบคุณค่ะดิฉันเชื่อว่านะคะคุณธนบุญก็จะสามารถช่วยจุดประกายความคิดนะคะในเรื่องของทุกท่านที่จะมีส่วนในการพัฒนาสังคมแล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้นะคะมีท่านใดสงสัยไหมคะสนใจเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรนวัตกรรมสังคมในช่วงนี้ยกมือได้เลยนะคะว่าเรียนเชิญค่ะธุรกิจเพื่อสังคมใช่ไหมครับในอังกฤษเนี่ยมีอยู่ประมาณ 70,000 แห่งนะครับในเมืองไทยปัจจุบันมีเป็นหลักร้อยแล้วก็โมเดลที่ยังไม่ค่อยชัดเจนนักเนื่องจากคิดว่าหลายๆคนก็ยังเริ่มกันเองอยู่ตอนนี้ทางก็มีสกส.กำลังเซตทีมเพื่อพัฒนาสนับสนุนโครงการนี้อยู่ครับก็คิดว่าภายในสักปี2ปีนะน่าจะเห็นอะไรที่ดีขึ้นรวมถึงทั้งกฎหมายที่จะซัพพอร์ตเรื่องของสิทธิพิเศษทางด้านภาษีให้กับองค์กรเพื่อสังคมด้วยครับเรื่องของแนวโน้มของในเมืองไทยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะแนวโน้มของธุรกิจเพื่อสังคมในเมืองไทยนะคะคิดว่าน่าจะมาถึงเวลาในที่ระบบในเมืองไทยหรือว่าของธุรกิจที่จะเติบโตครับระบบผมว่าจริงๆก็มีการเริ่มทำงานกับบ้างเรียบเงียบกันอยู่เหมือนกันช่วงนี้แล้วก็ผมว่าไม่น่าจะเกิน2ปีน่าจะมีเห็นอะไรดีๆขึ้นมาครับค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเรารอไมโครโฟนด้วยนะครับท่านผู้มีเกียรติทางด้านนอกจะได้สร้างคำถามไปพร้อมๆกันค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะขอเรียนถามว่าถ้าให้ทาง Creative Move คิดว่าจะทำไงให้คนไทยเกิดการแตกแยกลดการแตกแยกให้ปรองดองกันไม่ทราบว่าจะออกแคมเปญได้ยังไงครับอันนี้น่าสนใจมากครับ
แต่คิดว่ามันอาจจะ impossible ขอบคุณครับจริงๆโอ้โลกกลมมากเมื่อวานผมเพิ่งมาชุมตอนทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มเสร็จมีองค์กรหนึ่งกำลังให้เราช่วยคิดโจทย์แก้โจทย์นี้ว่าจะทำยังไงให้ช่วยคิดแคมเปญที่ทำให้คนช่วยกลับมาหันหน้ามองกันมากขึ้นลดการเห็นต่างครับก็เพิ่งคุยเมื่อวานแล้ววันนี้ก็เตรียมมาคุยเลยยังไม่ได้ยังไม่แตกหนอเลยครับก็เลยว่าทำไมโลกกลมจังเหมือนเพิ่งคุยเมื่อวานเลยก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากแต่ว่ามันมีทางออกครับแล้วก็ณตอนนี้ให้ผมตอบเลยเนี่ยคงยังตอบไม่ได้เพราะหนึ่งเป็นหนึ่งกันบ้านที่กำลังคิดอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าจะกักไว้นะฮะแต่ว่าคิดว่าคงต้องมันคงต้องละเมียดพอสมควรในการแก้ปัญหาตรงนี้ครับไอเดียเล็กๆครับฮัลโหลองค์ประกอบในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ในตัวคนทุกคนไหมนะคะและสร้างได้อย่างไรค่ะครับอันนี้ผมคิดเชื่อว่าทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่คิดว่าเราเองดึงจะขึ้นมาอย่างไรบ้างเบื้องต้นก็คือในเรื่องการศึกษาก็สำคัญเหมือนกันนะฮะระบบการเรียนการสอนแทนที่จะให้เราท่องจำอย่างเดียวก็จะใช้วิธีทำยังไงให้ดึงความสามารถของเด็กออกมาตรงได้สำหรับผมเองบอกตรงว่าก่อนหน้านี้5 ปีผมเป็นช่างภาพคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์เลยบอกตัวเองบอกทุกคนผมใช้วิธีอ่านเยอะมาก5 ปีนี้ผมเปรียบทุกคนมาเจอผมบอกว่าทำไมคุณกลายเป็นครีเอทีฟได้ก่อนหน้านี้คุณไม่ใช่ครีเอทีฟเลยผมเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์คนหนึ่งที่สนใจถ่ายภาพแล้วก็กลายเป็นช่างภาพแฟชั่นผมเชื่อว่าตอนเด็กก็สำคัญเรื่องการศึกษาตอนโตขึ้นมาถ้าเราใส่ใจพยายามหาข้อมูลอินพุตใส่ตัวเองเยอะๆทุกคนพัฒนาได้ครับไม่มีใครแก่เกินผมคิดว่าผมมาเริ่มตอนนี้43ผมเริ่มตอน38ที่จะเริ่มเป็นครีเอทีฟแล้วตอนนี้ก็คิดว่าลูกค้าก็ชุบพอสมควรฉะนั้นเป็นการพูดอย่างหนึ่งว่าใครก็เป็นครีเอทีฟได้ครับค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณธนบุญสมบูรณ์ด้วยค่ะ